จากเชียงใหม่ไปดูที่จันทบุรีฮะจันทบุรีนี่ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ต้องจับตามองมากๆของภาคตะวันออกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยที่เขามีความโกลาหลกันเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็เพราะว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาพบว่ามีนักเรียนประถมชั้นปีที่6ติดเชื้อจากผู้ปกครองก็คือเป็นคุณพ่อของน้องนะครับไปดูภาพรวมของทางจังหวัดจันทบุรีก่อนเมื่อวานนี้ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคุณหมออภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรณ์เปิดเผยข้อมูลพบผู้ติดเชื้ออีก27คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่5รายที่ไปเจอกับอีก22คนเนี่ยมาจากการคัดกรองเชิงรุกนะครับยอดสะสมของจันทบุรีตอนนี้149รายแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยชุดก่อนๆแล้วก็พบต่อมาว่าตกลงเป็นผู้ติดเชื้อเองด้วย ส่วนที่เกิดให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยที่เจอนักเรียนติดเชื้อเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนอํานวยวิทย์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมืองทางด้านท่านผู้อํานวยการนางสาวดิษจ,จีสุทธศิลป์ออกหนังสือประกาศถึงผู้ปกครองว่าพบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสองหนึ่งคนติดเชื้อโควิด1ิจากคุณพ่อรับการตรวจเมื่อ31ธันวาคมปีที่แล้วผลออกมาสามมกราคมเมื่อวันก่อนนี้เอง ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยก่อนที่จะทราบเี่ยเขาก็เดินทางมาเรียนตามปกติก็เปิดเรียนมาจนถึงวันที่28ธันวาคมนะครับตอนนี้ให้ครูประจำชั้นแล้วก็เพื่อนร่วมชั้น6มป .6 ทับเนี่ยไปตรวจแล้วรอผลตรวจอยู่แล้วก็ผู้ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนก็กักตัวอยู่บ้านสังเกตอาการ14วันขณะน,นี้ปิดการเรียนการสอนแล้วจริงๆปิดมาตั้งแต่วันที่29แล้วก็ปิดไปจนถึงวันที่31คือสิ้นเดือนไปเลยนะครับใช่แล้วค่ะพาไปดูอีกหนึ่งจุดที่จันทบุรีนะคะนี่คือสัน หนาฝึกกองทัพเรือหมายเลข16ที่บ้านจันทเขมค่ะที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยแหละเขาได้มีการตัวแทนมีการส่งมอบโรงพยาบาลสนามซึ่งก็ต้องไปสำรวจตรวจสอบกันหน่อยว่าโรงพยาบาลสนามที่ว่านี้รับมอบมามีความปลอดภัยไหมเป็นไปตามมาตรฐานถังกระทรวงสาธารณสุขด้วยหรือไม่นะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะรองรับผู้ป่วยจากการติดโควิดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินก็ได้ดำเนิน การปรับปรุงอาคารสนามฝึกกองทัพเรือให้เป็นโรงพยาบาลสนามค่ะจะประกอบไปด้วยอาคารอำนวยการหนึ่งอาคารที่จะรับผู้ป่วย4อาคารอาคารประกอบเลี้ยง1อาคารรวมแล้ว6อาคารด้วยกันนะคะซึ่งที่เราเห็นอยู่ที่ว่านี้จะสามารถรองรับผู้ป่วยส,สูงสุดกว่า220เตียงค่ะขณะที่นายแพทย์อภิรักษ์วิสุทธิอาพรในแพทย์สารสุขจังหวัดจันทบุรีบอกว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเริ่มรับผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน17รายในวัน นี้แล้วค่ะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือจะเป็นการสนับสนุนแล้วก็รองรับผู้ป่วยกรณีที่โรงพยาบาลหลักของทางกระทรวงในพื้นที่จันทบุรีชนบุรีระยองเกินขีดความสามารถในการที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั้งหมดค่ะซึ่งก็ตั้งเป้านะคะว่าจะรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาแล้วก็สังเกตอาการจากโรงพยาบาลในกรณีที่อาการไม่รุนแรงมากนักโดยให มาพักรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจนกว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือว่าไม่พบเชื้อแล้วแต่หากว่ามีอาการหนักขึ้นก็จะส่งตัวกลับไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลทันทีค่ะโดยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสนามสามารถเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยได้ค่ะนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ